จบบ่อยอภิรักษ์สวัสดีสวัสดีค่ะปัดผลชอบกล้องไหมเนี่ยปัดผลชอบกล้องไหมมันกินไม่ได้นะยังอยากกินอยู่เลยมันไม่ใช่ผักนะคะเน้นมาหลานหันมาแล้วหายเลยกล้องไหนเอ้ยสวยอันนี้ค่ะกล้องไหนอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ช่อง Money Hero เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถกดที่ปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปแบบนี้เลยนะครับกดปุ๊บสมัครได้ที่ช่องทางนี้เลยถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอสามารถกดมาถามได้ที่ LINE @moneyhero นะครับแล้วก็สำหรับสมาชิกจะได้รับสิทธิก็คือมีคลิปพิเศษแบบนี้ให้คนทั่วไปจะมองไม่เห็นนะฮะเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเฉพาะสมาชิกนะครับผมทำรายการสอนหุ้นเอาไว้มี30 EP แล้วทำรายการหุ้นดีราคาถูกประมาณ5 EP อ่ะจะสรุปว่าหุ้นตัวเนี้ยดีนะน่าสนใจนะแล้วก็ราคาถูกลดลงมามากกว่า 50-60% แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับอาจารย์ออฟจะอัปเดตเป็นแผนเทรดหุ้นให้แบบนี้เลยจะสรุปเลยว่าในสัปดาห์ที่แล้วแผนเทรดเป็นยังไงมีวินตัวไหนเทคโปรฟิตตัวไหนสัปดาห์นี้แนวโน้มตัวไหนที่น่าสนใจก็สรุปเป็นรายสัปดาห์แบบนี้นะครับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้เลยหาปุ่มไม่เจอทักทายมาครับที่ LINE @moneyhero ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตดูตลาดที่มันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะเป็นภาพที่ผมบอกนะก็คือเป็นลักษณะของการซึมลงซึ่งแนวรับจะอยู่ที่ 1,500 ภาพเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวตลาดยังคงไม่มีอะไรอัปเดตเนาะเรามาต่อกันที่ข่าวหุ้นมาดูซิว่าข่าววันนี้มีตัวไหนน่าสนใจบ้าง ACE ลุกชิง PPA อัพผลิตจ่อเซ็น18โครงการโหตุลาคมนะฮะทรงกราฟนี่กำลังแบบทำฐานอะว่ากันง่ายๆเนี่ยฮะเป็นลักษณะของการทำฐานในชุดนี้นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับห้ามไปเล่นในโซนที่ต่ำกว่า 1.77 ถ้าต่ำกว่านี้ก็ปล่อยไปเถอะแต่ถ้ายังอยู่ในโซนนี้ได้อยู่นะครับ 1.8 ถ้าแถวนี้นะถ้าใครจะเล่นก็วางแผนเก็งกำไรระยะสั้นแนวต้านไม่เกิน2บาทนะครับ SCGP ลุ้นโค้ง2ต้นทุนลดดันกำไรอ๋อตัว SCGP ก็เลยทำทรงกลับตัวใช่ไหมครับตอนนี้เขาน่าจะยืนได้แล้วนะฮะเนี่ยฮะยืนได้ไหมยืนได้นะฮะมันไปปิดที่40มีการเปิดแก็ปกระโดดน่าสนใจมากครับสต็อปลอสจะอยู่ที่38บาทก็รันโปรฟิตไปได้เรื่อยๆเลยสำหรับ SCG Packaging นะครับ JMT จ้อง NPL แสนล้านแจมแก้หนี้ยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยว่างั้นน่าสนใจนะเพราะว่ามันมีเรื่องของ NPL ที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับจะเป็นใครล่ะมันก็ต้องเป็น JMT นะรายใหญ่ที่จะเข้าไปเก็บตัว JMT เนี่ยยังเป็นขาลงอยู่ในปัจจุบันโซนที่น่าสนใจเลยผมคิดว่าต่ำกว่า35นะจะน่าสนแต่ถ้าเกิดเล่นเก็งกำไรในระยะสั้นก็สะสมแถวนี้ได้นะครับ 37.75 แนวต้านอยู่ในโซน40บาทจนถึง42บาทครับอมตะเข้าไฮซีซั่นวิกรมไล่ล่าแอบอ้างอ๋อไอ้ที่มันไปโพสใน Facebook อะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่าเตือนระวังใช้ชื่ออมตะแอบอ้างลงทุนซึ่งผมเคยทำคลิปอธิบายเอาไว้อยู่ใน TikTok ว่ามันมีเรื่องของการโกงนะนู่นนี่คนก็มาโพสมาแบบคอมเมนต์บอกผมว่าเอ้าแล้วทำไมอมตะเขาไม่ออกมาให้ข้อมูลนั้นโอ้ยเขาออกมาให้ข้อมูลจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว นี่ขนาดซื้อข่าวเลยนะผมคิดว่าเขาซื้อข่าวนะว่าแบบเฮ้ยเขาโดนใช้ชื่อนะคุณวิกรมโดนใช้ชื่อโดนเอาคลิปไปโพสต์บอกว่าเฮ้ยจะเอาเงินมาแจกนั่นนี่นะครับอันนี้ต้องระวังนะหุ้นพลังงานถึงจุดพลิกชูท็อป PTEP แล้วก็บ้านปูน่าจะสวยทุกตัวเลยนะครับอ่ะมาดูครับท็อปดูดีนะดูดีรอรับนะฮะ48บาทครับสำหรับท็อปแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่52-55PTTEP สวยเหมือนกันแต่ว่า PTEP จะไปชนแนวต้านเลย
เพราะฉะนั้นคิดว่ายังไงก็ย่อครับรอรับที่155บ้านปู่สวยเหมือนกันนะครับโซนแนวรับแถวๆนี้แนวต้านอยู่ที่10จนถึง 10.4 ครับโรงกลั่นปิโตสวนตลาดดีมานฟื้นกระตุ้นกำไรข่าวพวกโรงกลั่นก็เลยไปกันหมดเลยนะครับน่าสนใจนะ BDMS เด่นสุดหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลคาด Q2 กำไรโต 2.9 พันล้านเด่นไหมราคานี้มันกลางทางไปเนาะแต่ถ้าเก็บสะสมแถวนี้นะสต็อปลอสจะอยู่ที่27บาทนะครับแนวต้าน31โมชิซื้อเป้าราคา65บาทลุ้น Q2 กำไร89ล้านโต 51% โมชิเขาบอกว่าเป้า65เลยเหรอน่าสนใจเนาะตัวนี้มันคล้ายๆกันเป็นการทำดับเบิลท็อปนะฮะแล้วก็หลุดโลแนวรับจะอยู่ที่48ตรงนี้ยังไม่ต้องเล่นนะฮะรอรับแถวๆ48-49นะครับแนวต้านอยู่ที่58ไม่ถึง65หรอก BBL วิ่งหาเป้าหมายใหม่สูงขึ้นที่เราเล่าไปเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็ K-Bank KKP SCB ดิ่งถูกหั่นมูลค่าที่สวยสุดผมก็ว่าตัวนี้แหละนะครับ BBL อันนี้ดูไปแล้วเมื่อวานเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเราบ้างนะครับว่ามีตัวไหนเริ่มจากตัวที่ลิงก์ก่อนเมื่อวานนะฮะมีตรงหัวอยู่ดีๆก็ขึ้นไปลิงก์กับมอผมว่าข่าวเดียวกันว่ะฮะตรงหัวกับมอเนี่ยมันแก๊งเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมาดูไทม์เฟรมเดย์ไม่ได้เราจะมาย่อยดูซิว่า5นาทีมันพอจะได้ไหมใน5นาทีน่าสนใจนะครับเพราะมันโอ้มันสวยมากเลยนะเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ย25ช่วงบ่าย3โอ้โห ขอดูมอหน่อยนะคือมันมาช่วงเวลาเดียวกันป่าวะตรงนี้เวลาเท่าไหร่มาตั้งแต่เช้าเลยอ๋อแสดงว่าตรงหัวมาทีหลังมอมาก่อนโอเคครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะทั้งคู่ก็มองไปที่ตัวตรงหัวแล้วกันนะครับเพราะว่ามอมันเล็กมากครับมัน18ตังค์ลิงไม่กี่ช่องก็น่าจะลิงแล้วนะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเล็งผมก็จะเล็งตรงหัวแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยเอาไว้ที่บาท5สตางค์พอนะครับถัดมาคือ ABM ตัวนี้จะดู Time Frame Day ABM นี่ถือว่ายืนได้แล้วนะครับแนวต้านของเขาจะอยู่ที่ 1.45 โซนนี้ในขึ้นย่อยน่าสนใจมากมีวอลุ่มเข้ามาแล้วแต่ต้องระมัดระวังการย่อตัวนะครับ Stop Loss เอาไว้ที่ 1.12 ถัดมาคืออนันต์อนันต์เนี่ยขึ้นย่อยนี่กับตัวแล้วนะครับพร้อมนะพร้อมท้าชนนะฮะ1.02นี่ชนไปแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 1.12 นะครับต่อด้วยตัว C-Oil C-Oil คล้ายกับอนันต์เมื่อกี้แต่ผมมองว่ามันสวยกว่านะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ 3.4 Stop Loss จะอยู่ที่3บาททวนครับถัดมาคือ RBF RBF ไม่ได้กลับตัวนะครับแต่มีสัญญาณ Bullish เข้ามาเทรดได้นะในระยะ 3-5 วันก็มองเลยครับถ้าวันนี้เล่นอยู่ในโซน 9.4 ผมว่าน่าสนใจแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่10บาทจนไปถึง10บาท50แต่อย่างไรก็ตามถ้าใน 3-5 วันแล้วมันยังไม่ถึงเป้าอาจจะต้องถอยออกมาก่อนนะครับ SCGP อันนี้เล่าไปแล้วนะฮะมันยืนได้ก็แนวต้านก็จะให้แถว42บาทถัดมาคือ AS จะคล้ายๆกับ RBF นะแต่ AS เนี่ยมันไม่ได้หลุดโลนะครับตรงนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยเล่นในกรอบ 3-5 วันเหมือนกันแนวต้านไม่เกิน36บาทครับแล้วก็ตัวสกายเนี่ยเป็นลักษณะของการรออะไรบางอย่างผมคิดว่าน่าจะไปนะทรงแบบนี้นะฮะแนวต้านจะอยู่ที่29จนถึง31เลยแล้วก็ตัว OR เนี่ยถือว่าสวยนะแล้วผมคิดว่ารอบนี้ทำไฮเหนือ21.7 ได้แน่นอนเป้าจะเป็น 22-23 แต่ OR เป็นหุ้นที่วิ่งช้ามากเออช้าไม่รู้จะว่ายังไงเพราะฉะนั้นถ้าเล่น OR ทำใจไว้ก่อนว่ามันช้าแน่นอนนะครับและตัวสุดท้าย SNNP ทรงแบบนี้นะทรงแบบนี้ยังไงก็ดีดนะครับแนวต้าน 23-24 ก็ได้นะแต่น่าจะประมาณนี้แหละ 23.6 แถวๆนี้นะครับแนวรับอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ 21.3 เพราะดูจากอดีตตรงนี้ก็ไปนะฮะชุดนี้ก็ไปตัวนี้ก็น่าจะไปเหมือนกันนะครับโอเคจบลงไปแล้วใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคำถามนึงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฝึกอ่านกราฟหุ้นเล่นเดย์เทรด
อยากจะดูแพทเทิร์นการกับตัวที่แบบเฮ้ยเดทเทรดทำยังไงวะจะได้ดูให้มันไวมากขึ้นบางทีมันดูคลื่นดูอะไรมันไม่ได้นะมันช้าหรือจะเล่นในไทม์เฟรมย่อยไทม์เฟรม5นาทีหรือเอาแบบย่อยกว่านี้อีกเป็นไทม์เฟรมติ๊กเนี่ยดูยังไงเล่น IPO ดูยังไงนะครับผมจะรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดไว้ในอีบุ๊กเล่มแดงที่มีชื่อว่า Day Trade มือใหม่สู้มือโปรนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอีบุ๊ก Day Trade ได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวมาดูคำถามกันบ้างนะครับเขาบอกว่าอาจารย์หยุดพักผ่อนนะคะดูแลตัวเองก่อนไม่ต้องห่วง FC ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวได้หยุดแน่ เดือนหน้าเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยเดี๋ยวหยุดยาวแน่ๆนะฮะเพราะว่าจะพาน้องเวลาไปหาหมอนะครับที่กรุงเทพขอแนวโน้มมารีทุน8บาทนะครับและ SICT ทุน9บาทมารีก่อนทุน8บาทอยู่แถวนี้น่าสนใจอยู่นะครับซื้อราคาทุนก็ถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นน่ะก็ไม่ได้ถือว่าแย่หรือว่าไม่ได้ถือว่าดีอะไรนะครับแนวต้านก็ลุ้นไปเจอแนวต้านเดิมที่ 8.95ส่วน SICT ทรงสวยอยู่นะครับขึ้นก็สวยทุน9บาทก็เพิ่งซื้อเหมือนกันนะครับก็น่าจะทำหายได้นะน่าจะทะลุนะครับ 9.4 น่าจะไปเจอประมาณแถวๆ10บาทได้ใช้ได้ทั้งคู่นะฮะรบกวนสอบถาม APL จะไปต่อได้อีกไหมคะแนวรับแนวต้านเท่าไหร่ APL อ๋อซัดมาอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะถามว่าจะไปต่อได้อีกไหมน่าลุ้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันไซด์เวย์ออกข้างแบบโคตรนานแล้วอยู่ดีๆก็ดีดขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดดูในทางเฟมาทีเนี่ยผมว่ามันยังไปต่อได้นะครับทรงมันค่อนข้างดูดีแต่ต้องมีสต็อปลอสเนาะสต็อปลอสเนี่ยเอาไว้ที่ 5.4 เอาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆ SMP มีโอกาสเด้งระยะสั้นไหมน่าเห็นไหมทำไพ่แอคชั่นแบบนี้อันนี้เล่าไปแล้วก็น่าสนใจนะครับ BCPG กับตัวยังครับเห็นเปิดแก็บพร้อมวอลุ่มทุน 11.5 เปิดแก็บพร้อมวอลุ่มตรงนี้เหรอเดี๋ยวผมไม่ได้ดูผิดตัวใช่ไหม BCPG อ่ะ BCPG ก็ถูกแล้วแล้วแก็บมันอยู่ตรงไหนหมายถึงแก็บเนี่ยเหรออืมอย่างนี้ไม่เรียกว่าแก็บนะแต่อย่างเงี้ยโอเคอยู่นะนี่อย่างนี้โอเคนะอย่างนี้ก็ยังพอได้นะแต่แบบเนี้ยไม่ได้เป็นแก็บนะครับหรือว่าเขาถามย้อนหลังเขาถามแท่งนี้ใช่ไหมเปิดแก็บพร้อมวอลุ่มตัวนี้ไม่ใช่แก็บแล้วก็ไม่น่าจะมีวอลุ่มนะเพราะฉะนั้นผมเดาเอานะฮะว่าเขาหมายถึงวันที่17เดือน7นะครับทีนี้เขาบอกว่าทุนอยู่ที่ 11.5 เอ้าทำไมทุนถึงกลายเป็น 11.5 ทุนอยู่ข้างบนเลยเหรอฮะเดี๋ยวนะผมว่าอาจจะมาผิดทางป่าวะหมายถึงว่าเขาดอยมันมาสักพักหนึ่งแล้วดอยมาปีหนึ่งแล้วถูกไหมอ่า 11.5 เนี่ยต้นทุนน่าจะอยู่13เดือน6ปี2022แถวนี้ใช่ไหมครับตอนนี้25เดือน7แล้วแล้วคำถามคือเนี่ยทรงเนี้ยมันจะกลับไปถึงทุนได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ผมเดาคำถามไปเรื่อยๆเลยนะเหนื่อยครับคิดว่าไม่ถึงทุนฮะแล้วก็ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้คือ10บาท50ตังค์แค่นี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงก็ถึง10บาท50ก็ถอยออกมาก่อนไหมเพราะโอกาสที่มันจะไปต่อน่ะยากมากครับมันไม่ผ่านเลยแต่มันทำกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ค่อนข้างชัดแนวรับมันอยู่ที่9บาทแนวต้านมันอยู่ที่10บาท50โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเฟรชคำถามอีกสักรอบเผื่อมีใครถามมาโอเคอ่ะหมดแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ LINE @moneyhero มีอะไรทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย